ตอนแรกเนี่ยอ่านผ่านๆแบรนด์นะครับนึกว่าชื่อแบรนด์จอบลอยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอได้ของมาไม่ใช่นะฮะคือแบรนด์มันชื่อว่า Let's go ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์กันอีกครั้งนะครับห่างหายการอัพคลิปไปนานนะครับก็หลังๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีนะครับก็รีวิวไปเรื่อยก็หลายอย่างแล้วนะครับซึ่งมารอบนี้เนี่ยพอดีปัดผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแล้วดันไปเห็นขนมน่ากินนะครับก็เลยลองซื้อมากินดูนะครับแล้วก็ลองกินไปแล้วนะครับรู้สึกว่าอร่อยถูกปากนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ชมกันเผื่อจะอยากลองไปตำกันบ้างนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยอ่านผ่านๆแบรนด์นะครับนึกว่าชื่อแบรนด์จอบลอยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอได้ของมาไม่ใช่นะฮะคือแบรนด์มันชื่อว่ากรอบลอยนะครับต้องบอกว่าไงกรอบลอยนะฮะใช่ไหมอันนี้สำเนียงใต้หรือเปล่าร้อยร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็กรอบอร่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าจอบลอยเนี่ยมันจะไปอีกทางนึงเลยนะครับก็จะเป็นแบบต้องจะขโมยอะไรอย่างนี้นะฮะก็คนละความหมายกันไปนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญมันก็คือผมลองฉีกมาทานอันหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่าอร่อยถูกปากผมมากๆนะครับแล้วก็ wow. กินจนเกือบหมดแล้วนะครับถึงนึกขึ้นได้ว่าลองเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันดีกว่าแต่ว่าคำว่าถูกปากของทุกคนนะครับหรือว่าอร่อยของทุกคนนะครับน่าจะความหมายไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายดีเทลดีกว่าอันนี้ผมเพิ่งทานไปอันเดียวนะครับแล้วก็เหลืออีก3อันยังไม่ได้ลองฉีกทานดูนะครับอันนี้อันแรกนะครับมันก็จะเป็นปลากรอบนะครับปลาแผ่นกรอบอบกรอบบาร์บีคิวนะครับก็จะเป็นบาร์บีคิวชีสนะครับเดี๋ยวจะลองทานดู okay. นะครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่ากินเพลินมากแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือมันค่อนข้างจะกรอบนะครับแล้วเวลาขนส่งออนไลน์เนี่ยถ้าพลาดนิดเดียวมันก็คือจะแตกแบบนี้เลยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอร่อยปริมาณก็ได้เยอะดีนะครับคือมันเป็นรสบาร์บีคิวชีสนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ชีสโดดขนาดนั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยพอเคี้ยวไปแล้วนะครับมันก็จะได้กลิ่นชีสอ่อนๆ นะครับกับความเค็มของชีสอ่อนๆ นะครับลักษณะจะประมาณนี้นี่นะครับซึ่งจริงๆมันมีแผ่นใหญ่นะครับแต่ผมกินไปหมดแล้วนะครับกินเพลินอันเนี้ยคือยอมรับเลยว่าอร่อยมากนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงของความกรอบของมันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือมันไม่ได้กรอบเข้าขั้นแข็งนะครับมันก็คือแบบกัดนิดนึงก็กระจายพอดีนะครับคือกรอบกำลังดีครับไม่ได้กรอบจนแข็งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากินเพลินมากแต่ว่าอันอื่นยังไม่ได้ฉีกซองนะครับเดี๋ยวจะลองฉีกซองกันเลยแล้วก็บรรจุภัณฑ์ก็ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้เป็นถุงซิปค่อนข้างดีสิ่งที่ผมอยากจะติอันนึงนะครับของขนมแบรนด์นี้นะครับนั่นก็คือ มันไม่มีข้อมูลทางโภชนาการอะไรเลยนะครับคิดว่าเขาเพิ่งจะทำแบรนด์นะครับก็เลยไม่มีการตรวจอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าขายดีก็อยากให้มีนะฮะนิดนึงเหมือนแบบว่าข้อมูลเชิงโภชนาการอะไรเงี้ยเผื่อแบบยิ่งเป็นปลาเส้นหรือว่าเป็นพวกปลาอบแบบนี้นะครับปลาหมึกบดปลาอบอะไรแบบนี้นะครับไขมันต่ำเนี่ยถ้ามีข้อมูลทางโภชนาการด้วยเนี่ยผมมองว่าน่าจะยิ่งขายดีไปกันใหญ่นะครับตรวจครั้งเดียวแล้วก็เอามาพิมพ์เลยนะฮะโอเคก็ต่อไปนะครับปลาแผ่นบาร์บีคิวนะครับน้ำหนัก50กรัมลองฉีกซองกันเลยนะครับอีกหนึ่งข้อดีของซองแบบนี้นะครับเขาให้แบบเป็นซองซิปมานะครับเนี่ยเราทานได้หมดหรือว่าแบบหยิบมาทานอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเราก็สามารถเอาซิป
คืนได้นะครับ50คำ50กรัมก็ได้ประมาณ3ตัว4ตัวนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะจืดนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้เผ็ดโดดขนาดนั้นนะฮะส่วนตัวนะครับผมมองว่าถ้าเทียบกับตัวป้าแผ่นอย่างนี้นะครับกับพวกเจ้าตลาดที่ตามร้านสะดวกซื้อนะฮะก็รู้สึกว่าแบรนด์เจ้าตลาดเขารสชาติจัดจ้านกว่านะครับแล้วก็เผ็ดกว่าระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าความใหญ่ของตัวนะฮะก็น่าจะพอๆกันนะครับแล้วก็ไซส์50กรัมเนี่ยไม่รู้ว่าจำไม่ได้นะฮะว่าเจ้าตลาดเขาขายเท่าไหร่นะครับถ้าแบบขนาดน้ำหนักนะฮะอันนี้ลองจุ่มน้ำเย็นดูว่ามันจะกรอบไหมนะครับ ก็กรอบนะครับแต่ว่า เหมือนจะไม่เท่ากับเจ้าตลาดนะครับซึ่งก็คิดว่าเขาน่าจะเคลือบมามากกว่าครับด้วยความที่รสเขาจัดจ้านกว่าด้วยนะฮะเดี๋ยวลองจุ่มอีกทีนึงคราวนี้ฉีกเป็นแผ่นใหญ่มาจุ่มนะครับกรอบอยู่นะฮะแต่เมื่อกี้เพราะว่าจุ่มแป๊บเดียวฮะกรอบเหมือนกันกรอบเหมือนกันโอเคอร่อยลืมบอกตัวนี้นะครับสำหรับความเผ็ดของเจ้าตัวปลาแผ่นอบกรอบบาร์บีคิวนี่นะครับคือความเผ็ดน้อยมากนะครับเด็กก็กินได้นะครับแทบไม่มีความเผ็ดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเผ็ดขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรูดซิปก่อนนะครับนี่นะฮะมันเป็นถุงซิปลักษณะนี้ก็คือกันพวกมงมดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมาตรงมาตอมกันมดขึ้นหรือว่าแบบอะไรแปลกปลอมเข้าไปนะครับกินต่อได้ต่อไปก็จะเป็นปลาแผ่นบาร์บีคิวมันเขียนว่าปลาแผ่นบาร์บีคิวหมดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกกรอบนะฮะนี่นะครับนี่ข้างหลังคือลูกค้าการันตีอันดับหนึ่งแตกจริงแต่อันนี้ไม่มีแตกสักอันเลยนะครับอันนี้น่าจะเขาเรียกว่าดูดอากาศมาดีนะครับทำสุญญากาศมาดีก็ดูแล้วไม่มีแตกเลยนะครับไม่เหมือนตัวทาโร่อบกรอบนี่นะครับจะเรียกทาโร่ก็ไม่ได้ไม่ใช่แบรนด์ทาโร่ปลาเส้นอบกรอบนะครับประมาณนี้ปลาเส้นอบกรอบก็คือมาเนี่ยสภาพประมาณนี้เลยครับแล้วก็มีแผ่นใหญ่ไม่กี่แผ่นนี่นะครับฉีกและชิมทุกอันนะฮะเอาเป็นสูญญากาศข้างในแกะยากเฉยโอเคนี่นะครับแตกเมื่อกี้เลยอันนี้อร่อยเลยครับนี่นะครับจับแล้วแตกเมื่อกี้นะฮะนี่นะครับลักษณะแผ่นก็จะได้แผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้ดันไม่ได้บอกว่ากี่กรัมบอกปริมาณน้ำหนักอยู่แค่ซองเดียวนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับปลาอบกรอบเคลือบปรุงรสนี่นะครับปลาหมึกอบกรอบปรุงรสแต่ว่าอันนี้นะครับไม่ได้บอกปริมาณรสชาติดีมีความหวานนิดนึงนะฮะแล้วก็มีความเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็ไม่ได้เค็มมากนะครับ
ถ้าเทียบความเค็มมีชีสมีชีสเนี่ยจะมีความเค็มนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะออกหวานเผ็ดนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเค็มแบบกลมกล่อมนะครับว้าวเค็มมันคืออันนี้กินเพลินมากบอกเลยว่าคืออร่อยอ่ะเพลินปากผมมากอ่ะเอาจริงแล้วก็อันนี้มีแบบหวานมีเค็มมีเผ็ดนิดนึงนะฮะจะเผ็ดน้อยกว่าตัวนี้ระดับหนึ่งเผ็ดน้อยกว่าระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีความกรอบด้วยความที่แบบดูดสุญญากาศมาด้วยนะครับกลัวเลอะมากเลยกัดไปก็หลุดไปอาจจะกรอบไม่เท่าตัวนี้นะครับแต่ว่าความอร่อยเนี่ยไม่แพ้กันเลยอร่อยคนละแบบนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคงจะทานเพลินเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ครับตอนแพ็คมาไม่แตกนะครับมาแตกตอนผมแกะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรอร่อยเป็นพอสนุกปากเลยต่อไปก็จะเป็นไอเทมประจำนะครับที่หลายๆร้านนะครับขายของขบเคี้ยวจะต้องขายนั่นก็คือตัวปลาเส้นนั่นเองนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นปลาเส้นนะฮะที่เหลือเนี่ยปลาแผ่นบาร์บีคิวปลาแผ่นบาร์บีคิวเขาน่าจะเพิ่งทำแพ็กเกจจิ้งแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แบบว่าอย่างน้อยก็มีแพ็กเกจจิ้งดีแหละซีลดีแหละเราคิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีเรื่องของตัวโภชนาการเนาะบอกค่าว่าแต่ละห่อเนี่ยมีอะไรปริมาณเท่าไหร่บ้างนี้นะฮะก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้มีการจ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาเอาใจช่วยก็ตอนแรกเห็นผ่านๆตานะฮะอ่านแบรนด์ผิดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความอร่อยนะครับถือว่าอย่ากดกันนะโอเคปลาเส้นนะครับไอเทมสามัญประจำร้านแต่ละร้านนะครับต้องม้วนเยอะๆปลาเส้นเนี่ยไม่ได้เหนียวมากนะครับแล้วก็รสชาติไม่ได้จัดจ้านรสชาติจะประมาณนี้เลยแต่ว่ารสชาติจะประมาณเดียวกับปลาเส้นอบกรอบนะครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นชีสแล้วก็ไม่ได้เค็มเท่าตัวนี้นะครับก็คือในบรรดา4ห่อเนี้ยมีตัวเนี้ยจะแบบออกกลิ่นชีสแล้วก็มีความเค็มนำนิดนึงนะครับที่เหลือเนี่ยจะกลมกล่อมแต่ว่าก็มีตัวนี้อีกแหละที่แบบออกจะโดดเผ็ดนิดนึงนะฮะไม่ได้เผ็ดขนาดที่เด็กทานไม่ได้นะครับแต่เด็กก็น่าจะรู้สึกเผ็ดอันนี้ก็หวานเค็มนะฮะมีความหวานความเค็มความเผ็ดนะครับนิดนึงอันนี้ก็กลมกล่อมนะฮะตามสไตล์นะครับบาร์เส้นบาร์บีคิวคือมีความนุ่มแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเหนียวขนาดเคี้ยวยากนะฮะทานไปเยอะเนี่ยอร่อยก็จัดว่าทั้ง4แผ่น4ชนิดนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวซึ่งผมซื้อมาเป็นเซตทั้งเซตอย่างนี้นะครับ200มีทอนแต่ว่าจริงๆราคามันก็น่าจะต่างกันนะครับแต่ผมเฉลี่ยประมาณน่าจะซองละ45บาทนะครับเทียบปริมาณ45บาทคุ้มไหมถ้าเทียบเท่ากันนะครับ
อันนี้ถ้าคิด45บาทโคตรคุ้มนะบอกไว้เลยอันนี้เนี่ยอาจจะพอๆกับตัวเจ้าตลาดที่ขายตามร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่45บาทหรอกแต่ว่ามันอันนี้ผมคิดถั่วเฉลี่ยกันนะครับประมาณนี้โอเคซึ่งถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ที่คอมเมนต์หรือว่า description นะครับก็ลองไปตามกันได้เลยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดไฮค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go